3วันสินค้าตัวใหม่จะมาถึงเที่ยวนี้ของมาเยอะเพราะฉะนั้นพวกมึง3คนต้องทำงานให้รัดกุมหน่อย3คนหมายความว่าไงครับหมายความว่ามึงไอ้ซันนี่แล้วก็ไอ้นิกต้องทำงานด้วยกันผมทำงานคนเดียวดีกว่าครับพวกนี้เอาไปก็เกะกะปอกและยิ่งไอ้ตัวเนี้ยก็มือใหม่เดี๋ยวเกิดกระโตกกระตาขึ้นมาโดนจับพอดีเนี่ยถึงฉันจะมือใหม่แต่ทุกงานที่ฉันทำผ่านมามันก็เรียบร้อยไม่ใช่หรอเนี่ยเล็กงานนี้นะไม่ใช่งานจิ๊บจ้อยอย่างที่เองเคยทำนะเว้ยถึงนายเองจะใหม่แต่ฉันก็เคยทำกันพร้อมกับแกนะไอ้ไปตัวแกลืมไปแล้วหรองานที่ออกซฟอร์ดถ้าแกไม่ได้ฉันนี่มึงจะบอกกูใช่ไหมว่ามึงช่วยชีวิตกูงานนั้นน่ะแหละที่กูจะบอกมึงให้ไอ้ซอนนี่เฮ้ย hey. พวกมึงหยุดทะเลาะกันได้แล้วนะกูบอกว่า3คนก็คือ3คนไอ้เปโตมึงไม่ต้องอวดเก่งไปนะมึงทำตัวมึงเองให้ดีๆแล้วกันแล้วก็อย่าให้ใครมันตามกลิ่นได้บ่อยๆไอ้ซอนนี่เตรียมนัดหมายตัวสินค้าส่วนนี้งานนี้ถือว่าฝึกงานไปก่อนส่วนงานเล็กๆน้อยๆเองรับผิดชอบไปหมดคนเดียวครับนายวันนี้ไอ้เปโต้มันทำงานมานานแค่ไหนแล้ววะเห็นหน้าฉันสองปีนะนี่หน้าล่ะทำแบงฉันไม่ค่อยชอบหน้ามันตั้งแต่เจอมันวันแรกก็ล่ะอย่าไปยุ่งกับมันดีที่สุดนะเขาเป็นมือคอของเจ้าหน่อยนะงั้นเหรอก็เดี๋ยวเด้ไอ้สับแขนทิ้งซะเลยถ้าพี่ไม่อยากเป็นมือขวานายบ้างเหรอเฉยๆว่าฉันขอแค่มีงานก็พอพี่มักน้อยจริงลองให้ฉันเป็นพี่ป่านี้ฉันเป็นมือขวานายไปตั้งนานแล้วแล้วพี่คอยดูเนี่ยให้เขียนเปโต้ไม่เป็นไรอย่านะเน็กให้เปโต้ไม่ใช่หมูอย่างที่แกคิดนะใครจะไปรู้ว่าหมูหรือเสือต่อให้มันเป็นเสือพี่กาแฟค่ะคุณน้าขอบใจคุณน้าคะคุณรุตเขามีบ้านอยู่ที่นี่เหรอคะเปล่าทำไมอ่ะงั้นเขาต้องพักโรงแรมสิคะที่จริงอ่ะบ้านเราออกจะใหญ่โตมีห้องรับรองเหลือตั้งสองห้องอ่ะน่าจะชวนเขามาพักที่บ้านเรานะคะเขาคงอยากอยู่ส่วนตัวมากกว่ามั้งไม่หรอกมั้งคะเรายังไม่ชวนเขาเลยอ่ะบางทีอ่ะเขาอยากจะมาพักที่บ้านเราก็ได้นะคะหรือว่าเจ๊ดวงโทรไปชวนไหมคะแล้วตอนนี้เขาพักอยู่โรงแรมอะไรล่ะคะมาทวนอะไรคุณน้าผู้ชายแต่เช้าเปล่าค่ะพอดีคุยเรื่องของคุณรุทอยู่นะคะโอเคผมไปทำงานก่อนนะเจอกันตอนเย็นนะคะดูแต่งตัวค่ะนี่จะแต่งอะไรอะระวังโป๊บ้างนะคุณน้าคะนี่มันซัมเมอร์นะคะฝรั่งเขาแต่งตัวกันออกอย่างเงี้ยก็เราไม่ใช่ฝรั่งนี่ถ้าจะใส่ก็ไปใส่ที่อื่นอย่ามาใส่ที่นี่
าลีเข้ามาคุยด้วยนะว่าจะให้เริ่มงานพรุ่งนี้เลยครับแล้วผมบอกว่าคุณรุ่งเทพเป็นนักธุรกิจนะยังไงพูดจะให้ซักซ้อมให้ตรงกันเดี๋ยวจะพูดในเหมือนกันครับแล้วเธอถามรายละเอียดอื่นๆหรือเปล่าครับถามแต่ผมปัดว่าให้ไปคุยคุณรุ่งเองเดี๋ยวจะพูดไม่ตรงกันอ๋อครับแล้วเท่าที่ท่านได้ลองคุยกับเธอเนี่ยเห็นว่าเธอเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคนะท่าทางสุขุมมั่นใจตัวเองดีแล้วก็ดูเฉลียวฉลาดอย่างที่คุณรุ่งบอกเลยแล้วก็เรื่องไอ้การรวบรวมรายชื่อพ่อค้าตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่นะฮะที่จะมาร่วมงานในครั้งเนี้ยก็มีพ่อค้าส่งรายชื่อทยอยตามมาเรื่อยท่านครับเป็นไปได้ไหมครับถ้าผมจะให้ทางสถานทูตเนี่ยช่วยนัดผู้พ่อค้ามารวมตัวกันเพราะผมอยากจะทราบว่าใครเป็นใครบ้างเผื่อว่าจะมีใครสะดุดตาไม่มีปัญหาเอาอย่างนี้ดีไหมผมจะเชิญพวกพ่อค้าที่มาร่วมงานเนี่ยนะให้มาทานข้าวที่สถานทูตทำเป็นว่าสถานทูตจัดเลี้ยงอาหารพ่อค้าก็แล้วกันดีมากเลยครับท่านไม่รู้คุณมั่นใจหรือว่าของเนี่ยนะมันจะมากับสินค้าในครั้งนี้ถ้าที่ทราบมาก็ 80% ครับเพียงแต่ว่าเรายังหาไม่ได้เท่านั้นเองว่ามันจะมากับใครสวัสดีครับท่านสวัสดีสวัสดีครับคุณต้องชายมาร่วมงานเขาด้วยครับผมเพิ่งมาถึงเมื่อเย็นนี้เองครับแล้วท่านสบายดีหรือครับครับสบายดีครับรุดนี่คุณสมชายสวัสดีครับครับยินดีที่รู้จักครับผมมาได้สิริมนตรีครับอ๋อครับเดี๋ยวท่านครับขอตัวก่อนนะครับเชิญครับคุณสมชายนี่เขามีธุรกิจหลายอย่างเครื่องอัฐกรรมเครื่องหวายของประดับบ้านโอ้ยจีปาถะผมเรียบร้อยแล้วเราได้เจอกันเมื่อไหร่แล้วเราจะติดต่อคุณไปอีกทีนะระวังตัวให้ดีขอบคุณนะที่เป็นห่วงแต่ผมรู้ว่าผมควรจะต้องจัดการตัวเองยังไงเราจะนัดเอาของเมื่อไหร่แล้วแต่นายสั่งนี่เรานี่ถ้าเราทำงานเที่ยวนี้เสร็จนี่เราจะได้กันสักเท่าไหร่วะเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันแต่ของไม่น้อยละ50,000 ปอนด์ไม่ถึงหรอกฉันเคยได้มากที่สุดก็มันหนึ่งเองเรานี่แล้วอีราคาของที่เรานี้เนี่ยมันสักเท่าไหร่กันล่ะฮะราคาซื้อหรือราคาขายหรอก็ทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าซื้อก็แสนปอนด์แต่ว่าราคานะได้อีก10 เท่านะโอ้โห10 เท่านี่ถ้าเรามีทุนซื้อไปขายเองเรานี่คิดดูนะซื้อมาเองแล้วไปปล่อยเองคงรวยไม่รู้เรื่องนะเรานี่เน็กอย่านะถ้านายจับได้นะเขาไม่ปล่อยเราไว้แน่นะอ๋อฉันพูดเล่นนะทำเป็นซีเรียสไปได้แหมคิดมากสวัสดีนี่พี่ได้เบียร์ให้ขวดเนี่ยสั่งเลยคิสมิสทั้ง5 เบียร์ได้ทั้งเบียร์พี่ไองานที่ว่าไว้อะพี่จะเริ่มงานเมื่อไหร่ไม่ต้องแล้วเว้ยอ้า
ทำไมอ่ะนี่ยกเลิกเหรอเที่ยวนี้เราแต่งานเนี้ยกูไม่ได้ทำคนเดียวเว้ยแล้วฉันใหญ่เบนเนี่ยพี่พวกมึงอ่ะก็เอาไว้คราวหน้าแล้วกันโอ้ยนี่ก็แย่ดิแล้วพี่ทำกับใครเหรอมึงไม่ต้องรู้หรอกแล้วพี่จะเลิกงานเมื่อไหร่อีก2-3 วันพี่แล้วพี่รู้ไหมว่าเขาส่งไปที่ไหนมึงจะรู้ไปทำไมฮะก็ยิ่งเผื่อพูดใส่ให้มันดิก็เผื่อพี่ต้องการตัวฉันด่วนไงฉันได้รีบไปช่วยพี่ได้ทันไงว่าพี่ทำที่ไหนพี่ได้รู้ที่น่าบอกหน่อยสิว่าที่ไหนนะไม่ใช่อะไรก็อยากรู้ใจนะว่าไอ้มิกกี้มันจะมาหักหลังเราคุณไม่กล้าหรอกคุณเพราะถ้าเหมือนมันหักหลังเราเนี่ยนะพี่ชายมันก็ไม่ได้ออกจากคุกนัดส่งของเว้ยแต่ว่ามันนัดเจอแค่นั้นเองอะเมื่อไหร่แล้วเรื่องอะไรจะบอกอะแกสัญญาฉันก่อนหรือเปล่าว่าแกปล่อยตัวเอ็ดดี้อะเออกูสัญญาเลยสัญญาเหรอสัญญาปล่อยคอฉันก่อนเด็ดด่ามากมันบอกว่าเดี๋ยวฉันไปส่งให้ไม่เป็นไรครับซื้อเวลาคุณไปเดี๋ยวผมไปแท็กซี่ดีกว่าทำไมไม่ให้ที่โรงแรมเขาเรียกให้ล่ะคะผมไม่รีบร้อนนะครับแล้วก็ว่าจะเดินเล่นไปเรื่อยๆด้วยแล้วไปไหนแต่เช้าเนี่ยไปธุระค่ะตกลงคุณจะไม่ให้ฉันไปส่งแน่นะคะครับเชิญครับครับคุณนาตาลีแขกที่คุณจะทำงานด้วยเนี่ยมารออยู่ห้องท่านทูตแล้วนะครับอ้าวเหรอคะตายจริงฉันมาสายตั้งแต่วันแรกเลยเหรอคะไม่หรอกครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลานัดแล้วแขกก็เพิ่งมาก่อนคุณไม่ถึง3 นาทีนี่เองค่ะเชิญห้องท่านทูตเลยนะครับขอบคุณค่ะครับเชิญครับอ
คุณผมเพิ่งเชื่อวันนี้เองนะครับว่าโลกนี้กลมเมื่อเช้าเนี่ยถ้าผมทราบว่าคุณจะมาสถานทูตเนี่ยขอติดรถมาด้วยก็ดีคุณคือแขกของสถานทูตที่ฉันต้องเป็นไกด์ให้เหรอคะใช่ครับก็ผมเคยบอกคุณแล้วไงฮะว่าผมไม่มีคนนำเที่ยวแล้วเราเจอกันตั้งหลายครั้งนี่คะทำไมคุณไม่เห็นบอกฉันเลยอ้าวก็ผมจะทราบได้ไงนะครับว่าทางสถานทูตเนี่ยเขาจัดใครให้แต่ก็ถือว่าผมเนี่ยโชคดีนะครับที่ได้ไกด์กิตติมศักดิ์ระดับเจ้าของทัสเบิร์กแล้วคุณมาอังกฤษตั้งหลายวันแล้วทำไมเพิ่งหาไกด์ล่ะคะก็ตอนแรกเนี่ยผมก็กะว่าจะลองสุ่มๆไปไหนมาไหนเองดูแต่ว่าพอเข้าจริงๆแล้วไม่ไหวเลยครับหลงทางตลอดเลยแล้วเราจะไม่นั่งคุยกันแล้วครับค่ะท่านทูตบอกว่าคุณเป็นนักธุรกิจที่จะนำสินค้ามาแสดงในงานนี้ด้วยครับแล้วคุณก็ต้องการให้ดิฉันเป็นเลขาให้ด้วยใช่สินค้าที่คุณนำมาแสดงนี่เป็นอะไรคะพวกเครื่องประดับประเภทไหนก็แหวนกำไรสร้อยต่างหูแล้วก็กิ๊บติดผมเครื่องประดับผู้หญิงนะครับพวกนี้แล้วเครื่องประดับผู้ชายไม่มีเหรอคะผู้ชายนี่เขามีเครื่องประดับพวกนี้แหละครับก็อย่างเช่นเข็มกลัดติดเน็กไทอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อไม่มีหรอกครับสินค้าผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่พวกเครื่องประดับผู้หญิงนะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องซักละเอียดเพราะว่าดิฉันเป็นเลขาให้คุณก็ควรจะรู้เรื่องของเจ้านายให้มากที่สุดดีครับแล้วมีอะไรสงสัยอีกไหมฮะคุณมีโปรแกรมที่จะทำอะไรเป็นอันดับแรกคะช่วงแรกเนี่ยผมอยากจะไปดูโรงงานที่เขาทำเครื่องประดับของที่นี่แล้วก็หลังแฮนด์เมดเครื่องประดับผู้หญิงก็คงต้องให้คุณไปหาดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างมีที่ไหนบ้างแล้วก็ให้ช่วยพาไปแล้วคุณจะไปเมื่อไหร่ล่ะคะอีกสัก 2-3 วันนะแต่ก่อนไปเนี่ยผมจะบอกคุณล่วงหน้าค่ะแล้ววันนี้ล่ะคะคุณอยากจะไปไหนวันนี้ผมธุระยุ่งทั้งวันเลยครับคุณเริ่มงานกับผมพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ถือว่าเรามารู้จักกันก่อนผมใช้คำพูดผิดไปที่จริงผมควรจะบอกว่าให้คุณมารู้จักผมมากกว่าเพราะผมรู้จักคุณอยู่แล้วถูกไหมครับค่ะเดี๋ยวคุณจะไปไหนคะเดี๋ยวฉันไปส่งให้ไม่เป็นไรครับรบกวนคุณเปล่าไม่รบกวนหรอกค่ะฉันถือว่าเป็นการสตาร์ทงานวันแรกถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยผมคุณจะจ่ายค่าแรงคุณได้เพียงครึ่งวันเท่านั้นนะฮะก็แล้วแต่คุณเห็นสมควรสิคะงั้นไปครับจริงดวงจะไปธุระนะครับที่ไหนล่ะคะวันนี้ดวงว่างนะคะเดี๋ยวดวงพาไปอ่ะคุณอยากไปไหนล่ะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมติดรถคุณนันตาลีไปลงได้วันนี้เธอว่างเหรอไม่ทำงานหรือไงค่ะไม่ได้ทำงานฉันเริ่มพรุ่งนี้ค่ะคุณลุ้นรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดวงเอาอาหารกลางวันไปที่มาวิชาแป๊บเดียวเอ้ยอย่างเลยครับเดี๋ยวผมแค่ติดรถคุณนาตาลีไปลงในโรงเท่านั้นเองขอบคุณจริงดวงมากครับนั้นเดี๋ยวดวงขอติดรถไปลงด้วยคนนะคะพอดีดวงจะไปในเมืองเหมือนกันแหละรอเดี๋ยวนะคะไม่ออกรถแล้วครับแล้วคุณไม่รอคุณชินดวงเหรอคะไม่ละฮะนี่ใกล้เวลานัดผมเต็มทีแล้วไปนะครับ
รื่องคืนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเช็คของและนัดวันกับมันว่าจะส่งของให้เราได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ผมว่าถ้าเช็คของเสร็จแล้วเนี่ยอีก3วันส่งของที่ไบรตันได้เลยครับเออแต่นายครับผมว่าเราน่าจะมาส่งกันที่บ้านนี่จะดีกว่านะครับเฮ้ยสนนี่แกช่วยอบรมสั่งสอนน้องแกหน่อยสิวะว่าถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยอย่าเสือกเสนอความคิดดีกว่าเราไม่เคยส่งของในพื้นที่นี้นะว่าไอ้นิกแต่ฉันว่าแกควรจะหุบปากแล้วฟังเรื่องให้จบก่อนดีกว่าฮะไอ้นิกไหนมึงว่าต่อไปสิทูของเปโตรนะครับนายที่ว่าเราไม่เคยส่งของในพื้นที่แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมาส่งของในพื้นที่กันดูบ้างตำรวจคงคาดไม่ถึงเรานะครับว่าเราจะกล้าส่งของที่นี่ถูกไหมครับนายแต่ผมมันเสี่ยงไปนะครับมันไม่เคยจะโง่พอที่มาส่งของในพื้นที่นี้หรอกครับแต่กูเห็นด้วยกับไอ้นิกว่าแต่นายครับเออมึงไม่เคยได้ยินที่คนเขาว่าหรือว่าที่ที่ปลอดภัยคือที่ที่คนคิดว่าไม่ปลอดภัยตีนกูให้มากนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจ็บตัวฟรีเปล่านี่พี่พูดเล่นนะเรื่องนั้นคงไม่มีหรอกทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วมีข่าวอะไรคืบหน้าบ้างขอยังไม่มีอะไรเลยอ่ะมีอยู่เรื่องเนี่ยตอนนี้ไอ้เปโตมันกำลังมีเรื่องขัดคอพวกไหนอยู่ใครวะไม่รู้นี่ไม่คิดที่จะสืบให้กูเลยยังไงฮะนี่ไอ้คิดก็คิดอยู่อ่ะนะแต่เผอิญแบบมันไม่มีค่าน้ำค่ารถน่ะขาก็เลยช้าหน่อยมั้งถ้าได้เรื่องนะมึงขอบคุณมากพี่ Thank youปล่อยละพี่เปโต้แล้วมึงคิดว่ากูเป็นใครอ๋อเปล่าก็นึกว่าแบบเป็นพวกไอ้แจ๊กอะแล้วเมื่อกี้มึงพูดกับตำรวจใช่ไหมตำรวจอ๋อตำรวจเหรออ๋อไอ้ฟังโก้ไอ้ฟังโก้จะมาหลอกถามเรื่องพี่อะแล้วมึงว่าไงมันก็บอกฉันไม่รู้จักพี่อะแบบรู้จักกันก็จริงแต่ว่าแบบไม่สนิทสนมกันแล้วมันว่าไงมันก็เชื่อสิจริงเหรอโอ้พี่ฉันจะไปโกหกพี่ทำไมนี่นั่นที่ลากคอฉันมาจะถามเรื่องแค่นี้หรอแต่กูอยากรู้ว่าเอ็ดดี้พี่มึงหลุดออกมาจากคุกทำไมถึงเร็วนะนี่จะไปรู้ได้ไงใครคนอื่นก็คงอาจจะช่วยมันมั้งนี่แต่มันบอกกูนะว่ามึงคือคนช่วยมันพี่นี่มันอะขี้โม้จะตายอย่างฉันจะเอาไปย้ายไหนเป็นเพื่อนมันนี่มิกกี้กูขอเตือนมึงหน่อยนะว่ามึงเล่นกับใครก็เล่นได้แต่มึงอย่ามาเล่นกับกูเข้าใจไหมรู้แล้วนะอ
ผมนี่คุณสมชายแค่เรามาดูของตัวอย่างนายต้องหนีลูกน้องมาถึง2คนใช่เหรอผมไม่ใช่ลูกน้องซอมนี่คุณกรุณาทำความเข้าใจใหม่นะอ๋องั้นเหรอผมขอโทษด้วยนะเอ้ยแล้วนายพวกคุณล่ะนี่เขาไม่มาดูของด้วยตัวเองเหรอใจแค่ของตัวอย่างคงไม่ต้องให้นายมานะคุณสมชายเอ้ยรออย่ามาเสียเวลากันเลยของตัวอย่างอยู่ไหนท่านเองร้อยเปอร์เซ็นต์หัวเราะอะไรไปโต้มึงรู้ได้ไงว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วทำไมกูจะไม่รู้อ่ะเฮ้ยไปโต้พูดงี้หมายความว่าไงคุณถามว่าของผมไม่แท้เหรอเราผมไม่ได้พูดคำนั้นซะหน่อยผมแค่อยากสอนเด็กของผมเนี่ยว่าการดูว่าของมันแท้หรือไม่แท้เนี่ยไม่ใช่แค่แตะแล้วชิมนี่พูดดีๆนะเปโต้กูไม่ใช่เด็กมึงนะเว้ยนี่นี่ถ้ามึงเป็นเด็กใหม่นะมึงนั่งอยู่เฉยๆดีกว่าอย่าเสียกเสอความรู้ทำไมกูยังไม่เคยทำเนกเงียบแปลตัวผู้ถูกผมขอเทสของก่อนเอ้ยหมายความว่าไงเนี่ยฮะถ้าผมบอกว่าของผม 100% ผมก็รับรองว่ามัน 100% แน่แต่มีคุณคนเดียวอะที่รู้ว่าของดีหรือไม่ดีมันต้องเทสก่อนใช่และที่สำคัญเนี่ยเราทำธุรกิจกันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องมีสิทธิ์เทสต์ของก่อนโอเคก็ได้ตามสบายผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเชิญที่กูดังหนึ่งเงียบสนิทเลยผมปีนก็ไปค้นดูจนทั่วแล้วไม่เห็นมีอะไรสักอย่างแล้วคุณอ่ะเจออะไรเลยสมมติต้องเป็นโกดังเนี้ยเพราะมิกกี้บอกว่าเป็นโกดังแถวเนี้ยแม่ไหนก็อันหนึ่งงั้นไปกันเลยแล้วว่าของแท้พวกคุณไม่เชื่อผมเองไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ของอย่างนี้มันพูดยากนะคุณเพราะถ้าไม่ได้เทสของก่อนแล้วของเกิดเป็นของผสมเนี่ยว่าอะไรเนี่ยฮะผมก็ไม่ได้พอใจอยู่แล้วพอนะไม่รู้คุณพอใจในคุณค่าของที่มันเกิดผมต้องการที่จะทานของ
อะไรกันยังไม่อะไรขึ้นราคาของกันแล้วเอ้ยใจเย็นดิฟังก่อนเพราะตอนที่ผมไปเอาของมันนี้มาเนี่ยของมันขึ้นราคาพอดีถ้าผมตกลงขายพวกคุณในราคาเดิมเนี่ยผมก็ขาดทุนสิไอ้นี่มันเรื่องของคุณพวกเราจะรับซื้อเฉพาะราคาที่เคยตกลงกันไว้ถ้าคุณขึ้นราคาคุณก็ไปขายคนอื่นเอ้ยนิกเอ้ยเด็ดโตคุณถ้าเด็กของคุณไม่เคยทำงานใหญ่เนี่ยนะผมว่ามันเงียบสนิทดีเสียงมาจากนิ้วเรื่องเงินผมไม่มีปัญหาแต่เราอยากรู้ว่าคุณจะส่งของให้เราได้เมื่อไหร่ก็อีก2อาทิตย์นะตัวนี้ได้ไหมไม่ได้หรอกผมต้องรอให้เรือของมันขึ้นที่ท่าก่อนเสร็จแล้วต้องให้ศุลกากรตรวจถึงจะเอาของออกมาได้เสียงแม่ไม่ติดติดไม่รู้ว่าไม่รู้หรอกผมดูใกล้ๆไปเสียงเฮ้ยนับไปดินี่มีออกประตูหลังแสดงมาก่อนแล้วไปให้ผมขอโทษว่ะผมไม่น่าพลาดเลยงั้นป่านนี้เราก็รู้แล้วว่ามันมีใครบ้างเอาหน้า
อย่างน้อยนะเราก็รู้ว่ามันจะขนของปะปนมากับสินค้าที่จะแสดงในงานนี้แน่นอนแต่มันน่าโมโหดีกว่าอีกนิดเดียวเราก็จับมันได้แล้วอ่ะป่านนี้มันคงจะไหวตัวทันกันหมดแล้วนะจะตามต่อไปก็คงจะยากเอาหน้ามีเวลาแค่สองอาทิตย์ไว้กว่ามันจะส่งของกันผมว่าคุณรีบโทรไปที่ศุลกากรขอเขาเข้าไปค้นของดีกว่าไหนมึงบอกที่นี่ปลอดภัยเนี่ยทุยแค่นั่นมาเฉยเนี่ยตำรวจไม่ยังรู้เลยปลอดภัยแน่เว้ยถ้าไม่มีคนปากโป้งอ่ะมึงหมายความว่าไงอินิกก็อาจจะมีใครเป็นหนอนบ่อนไส้ก็ได้นะครับนายผมว่าตำรวจมันต้องรู้จากใครบางคนในพวกเราแน่ๆครับใช่ครับเพราะที่รู้เรื่องนี้ก็มีแค่เราสี่คนส่วนไอ้สมชัยคงไม่หักหลังหรอกเฮ้ยสันนี่มึงพูดอย่างนี้นี่หมายความว่ากูใช่ไหมกูไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เขาต้องรู้จากพวกเราแน่ๆนะมึงเอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครหรือเปล่าไปต่อทำไมนายพูดกับผมอย่างนี้ล่ะครับแล้วสองคนนี้ล่ะมาอาจจะคุยโม้ใครก็ได้ไม่ใช่พวกกูอยู่แล้วเว้ยใครจะไปรู้มึงก็ได้ทำงานใหญ่เนี่ยพวกมึงอาจจะพอเลิกกันกันสักทีอะอย่าให้กูรู้นะว่ามันเป็นใครถ้ากูรู้จะตัดลิ้นมันพูดไม่ได้เลยแล้วน่าจะเอาไงต่อไปครับพูดมึงออกไปก่อนขอกูใช้ความคิดนะแต่นายอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ไอ้เปโต้มันกำลังถูกตามอยู่บางทีตำรวจอาจจะได้กลิ่นจากมันก็ได้นะครับนายJoy the victory with one friggin' eye! Ah!
God! This has got to be a new breed. Yes, boy. พูดทีว่ะมานานยังสักพักละเฮ้ยแล้วทำไมไม่เข้าไปนั่งนายเราก็เห็นยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยมาลองนอนดีกว่าเลยไอ้มิกกี้มันตายแล้วนะเป็นอะไรตายมันโดนฆ่ารัดคอตายในโรงหนังเมื่อวานเนี้ยแล้วได้ตัวคนร้ายหรือยังยังเลยตอนนี้กำลังสอบปากคำไอ้เด็กเดินตัวอยู่ว่ามันถึงใครน่าสงสัยบ้างจะได้เรื่องไหมมีคนมาบอกว่าเห็นไอ้เปโตรเนี่ยเข้าไปรอบเดียวกับทีมมิกกี้คุณก็เลยคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือไอ้เปโตรชัวเพราะว่าก่อนที่ไอ้มิกกี้มันจะตายเนี่ยนะมันบอกผมว่าไอ้เปโตรเนี่ยเริ่มสงสัยมันละว่ามันเป็นสายให้เราแล้วเรียกตัวไอ้เปโตรมาสอบปากคำยังเลยผมว่าผมจะไปคุยกับมันก่อนเอาเรื่องที่มันฆ่ามิกกี้เนี่ยใช้เป็นประโยชน์มาต่อรองกับมันเกี่ยวกับเรื่องสมญาดีเออเนี่ยผมกำลังจะไปคุยกับมันคุณจะไปกับผมไหมไปดิเฮ้ยแล้วรู้เหรอมันอยู่ไหนผมส่งเด็กประกบมันไว้ตั้งแต่เมื่อคืนละนี่มันจะบ่ายเลยมั่นใจว่ามันยังออกไปไหนเฮ้ยยังไม่มีแล้วไปไหนหรอกรู้ได้ไงเด็กผมเพิ่งโทรมารายงานเมื่อเช้าเนี่ยว่ามันสะกิดทั้งคืนพรุ่งนี้จะได้นอนเมื่อเช้าแล้วมันจะน้ำเด็กเจ๋งเจ๋งไม่เจ๋งเลยเดี๋ยวคอยดูแลใครอะมาบ้านมั้งไปเปิดประตูสิน่าบอกว่าวันนี้ไม่ต้องทำโอเคกำลังเคลียร์เข้าไปได้เลยลินดาช่วยมีดล้างหน่อยสิเมื่อยแล้วกันคุยกันดีๆดีกว่าไปโต นี่มันอะไรกันวะนุ่งผ้าเราค่อยพูดฉันจะมาคุยกับแกเรื่องไอ้มิกกี้ใครว่ามิกกี้อย่าบอกนะว่ามึงไม่รู้จักไอ้มิกกี้อ๋อไอ้เด็กคนนั้นเหรอรู้จักทำไมเหรอมันตายแล้วอ๋อเหรอเป็นอะไรไปล่ะคงถูกพวกไอ้เด็กตื่นตายแล้วสิท่านเด็กพวกนี้ไม่ไหวจริงๆทั้งวันเราจะกินเหล้าเมายาขโมยของแล้วก็ตีกันเองดูมึงจะรู้จักพวกมันละเอียดดีนะโอ้ยใครก็รู้จักพวกนี้ดีไม่ใช่เฉพาะมิกกี้หรอกแสดงว่ายังไม่มีใครบอกมึงนะสิว่ามันถูกฆ่าตายในโรงหนังเอาเหรอนึกว่าถูกกระทืบตายสิ
แล้วคงยังไม่มีใครบอกมึงอีกสิว่ามันตายในโรงเดียวกับที่มึงไปดูเมื่อวานเหรอเสือกตายรอบเดียวกับที่มึงไปดูด้วยแสดงว่ามึงดูหนังไม่จบมึงเลยไม่รู้ว่ามันตายอืมใช่กูดูแค่ครึ่งเรื่องกูก็ออกแล้วเสียเงินค่าตั๋วทั้งทีทำไมไม่ดูให้มันจบวะก็มันไม่สนุกนี่วะกูก็เลยออกมาแน่ใจอ่ะว่าหนังไม่สนุกก็เลยไม่ดูต่อหมายความว่าอะไรวะก็หมายความว่ามึงแน่ใจว่ามึงไม่ได้ขายมิกกี้เฮ้ยอย่างเงี้ยปรับปรำกันดีกว่าแค่กูดูหนังไม่จบแค่เรื่องเดียวมึงก็หากูฆ่ามันแล้วถ้าเกิดมีคนสัก20คนดูหนังไม่จบเหมือนกูเนี่ยมึงไม่หาพวกนั้นฆ่ามิกกี้เหรอฮะแต่เผอิญว่ารอบที่มึงดูเนี่ยนะมีมึงคนเดียวที่ดูหนังไม่จบเป็นตำรวจง่ายอย่างนี้เหรอวะแค่นั่งบนโต๊ะแล้วสรุปว่าคนนี้ผิดคนนี้ไม่ผิดเอาอย่างนี้ดีกว่านะถ้ามึงมีพยานมีหลักฐานมาจับกูได้เลยหรือจะให้กูไปที่โรงพักให้มึงสอบสวนปากคำกูก็ได้แต่ตอนนี้นะขอโทษอย่าซี่ซัวมั่วเอาเชิญดีถ้ามึงแน่จริงนะมึงอย่าหนีกูนะกูจะเอาพยานมันลากคอเข้าคุกให้ได้ได้เลยแล้วกูจะคอยวันนั้นมึงอย่าปล่อยกูคอยนานล่ะว่าไงเสียทีมาสิเอ้ยไม่น่าเลยอ้าวทำไมอ่ะก็โดนมันต้อนดิตามหัวหมอบอกว่าเราไม่มีพยานหลักฐานเลยทำอะไรมันไม่ได้แม่งเขี้ยวจริงมันไม่ใช่หมูอย่างที่เราคิดเลยงั้นคุณต้องรีบหาพยานแล้วล่ะฟรังโก้จับมันให้อยู่ก่อนแล้วก็สาวถึงเรื่องยาเสพติดไอ้เรื่องพยานผมหาได้แน่ฮะจ้าเดี๋ยววันนี้แม่จะไปหานะลูกลุงเบโดก็จะไปด้วยจ้ะแม่จะมากี่โมงคะก็คงจะประมาณเที่ยงเที่ยงมั้งหรือไม่ก็ไม่เกินบ่ายโมงแล้วหนูก็อย่าเพิ่งกินอะไรล่ะแต่เดี๋ยวลุงเบโดเขาจะไปเลี้ยงข้าวกลางวันนะจ้ะหนูไม่อยู่อะค่ะแม่หนูจะไปไหนล่ะจ้ะคือหนูนัดเพื่อนไว้อะซูซานนี่คะแม่จำได้ไหมคะเลื่อนไปก่อนไม่ได้เหรอลูกนานๆเราจะได้เจอกันทีนะแล้วลุงเบโดเขาก็บ่นคิดถึงหนูด้วยล่ะไม่ได้จริงๆอะค่ะงั้นไว้ตอนเย็นได้ไหมคะแม่โอเคอย่างนั้นก็ได้จ้ะแล้วค่อยเจอกันนะลูกสวัสดีจ้ะเดี๋ยวเราแวะทานอะไรกันก่อนคุณอยากทานอะไรคะอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คุณเ
เพิ่งลองสำรวจตลาดปีนี้เป็นปีแรกครับแต่สินค้าไทยเนี่ยได้ชื่อว่ามีฝีมือหลายๆคนก็นิยมนะคะรวมทั้งคุณด้วยหรือเปล่าค่ะฉันชอบของไทยแล้วก็ชอบเมืองไทยด้วยผมดีใจนะครับที่ได้ยินคุณพูดแบบนี้เพราะอย่างน้อยถ้าผมมาสินค้ามาลงที่เนี่ยก็มีคุณคนหนึ่งละที่เป็นลูกค้าช่วยสั่งอาหารเผื่อฉันด้วยก็แล้วกันนะคะไปล้างมือก่อนซุปก่อนละมั้งซุปเผ็ดถ้าจะดีนะคะแล้วเนี่ยแต่คนนี้ทำท่าทางแปลกๆชอบกลใครคนไหนคะนี่นะนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะอย่าไปสนใจนะมีอะไรคุณคือขอโทษจริงๆนะคะพอดีเจอคนรู้จักอะค่ะแต่ไม่อยากให้เขาเห็นทำไมอะเห็นแล้วมันจะเป็นอะไรอะฮึไปคุยกันทางนู้นได้ไหมคะนะคะแท้ผู้หญิงคนนั้นคือแม่คุณค่ะฉันไม่อยากให้แม่รู้นะคะว่าฉันมาทำงานที่นี่ทำไมอ่ะไม่บอกเหตุผลได้ไหมคะเป็นเหตุผลส่วนตัวผมกำลังคิดว่าคุณมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณคงไม่พร้อมที่จะทำงานกับผมฉันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำงานกับคุณ
งั้นทำไมอ่ะถ้าแม่คุณทราบเรื่องนี้เข้าจะไม่ให้คุณทำงานต่ออย่างนั้นนะก็คงอย่างนั้นนะคะผมถึงบอกไงว่าคุณไม่พร้อมที่จะทำงานกับผมโอเคผมคิดว่าเราควรจะยุติการว่าจ้างกันตรงนี้ดีกว่านะผมไม่อยากจะให้มันมีปัญหาตามมาทีหลังเพราะถ้าคุณแม่คุณทราบเรื่องนี้เข้านะแล้วให้คุณลาออกกลางคันนี่ผมก็ยุ่งมาสิจะไม่ให้คุณแม่รู้หรอกค่ะให้จะทำงานนี้เถอะนะคะมันสำคัญกับฉันมากงานนี้นี่หมายความว่าคุณมีแผนที่จะเข้ามาทำงานกับผมเหรอเปล่านะคะฉันไม่ได้มีแผนอะไรเลยเพียงแต่อยากจะทำงานอะไรก็ได้อะค่ะที่เป็นงานของสถานทูตบอกผมมาตามตรงดีกว่าตะลีว่าคุณมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ถึงอยากจะเข้ามาทำงานที่สถานทูตนักนี่ผมไม่เชื่อคุณหรอกนะว่าคุณต้องการแค่ประสบการณ์ถูกไหมค่ะฉันยอมรับฉันไม่ได้ต้องการแค่ประสบการณ์แต่ฉันบอกคุณไม่ได้จริงๆนะคะรับรองนะคะว่าฉันมาทำงานเนี่ยฉันไม่ก่อเรื่องอะไรเลยก็ถ้าคุณไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายทำไมถึงบอกเหตุผลที่แท้จริงกับผมไม่ได้แล้วทำไมต้องปิดบังแม่คุณด้วยเอาล่ะงั้นก็อย่างที่ผมบอกแล้วกันนะเรายุติการว่าจ้างแค่นี้ผมขอตัวตารีโรมิน่าอายุ20ปีเพิ่งจบจากอาร์ชคอลเลจเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ดูแลกิจการโรงแรมส่วนตัวอยู่ชื่อโรงแรมทัชเบิร์กเฮ้ยนี่มันชื่อโรงเดียวกับโรงแรมกับที่คุณพักอยู่ว่ะฮะฟังก็ลองคิดดูซิว่าเธอมีอะไรผูกพันเกี่ยวกับพวกค้ายาเสพติดไหมไม่มีประวัติก็ขาวสะอาดดีนะแล้วครอบครัวมีใครผูกพันหรือเปล่าไม่มีพ่อตายตั้งแต่ยังเด็กแม่แต่งงานใหม่ใช้นามสกุลเดียวกับพ่อเลี้ยงแต่พ่อเลี้ยงก็ได้มาลดความตายซะอีกนี่นี่ฟังก็คุณเช็คข้อมูลของนาตาลีอย่างละเอียดว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยนะเฮ้ยชัวนั่นสินะทำไมเธอถึงอยากจะเข้ามาทำงานที่นี่ที่แรกนะครับผมก็คิดว่าเธอคงจะมีอะไรเกี่ยวพันกับพวกค้ายาเสพติดแต่ลองเช็คประวัติเธอดูแล้วก็ไม่มีอะไรเอ๊หรือว่าเธอคิดจะเข้ามาก่อการอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับถ้าถามผมนะผมว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าจากเท่าที่ได้พูดคุยกับเธอเนี่ยก็ไม่เห็นวี่แววว่าเธอจะเป็นคนร้ายเลยนะจะว่าเธอเข้ามาโจรกรรมก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าสถานทูตก็ไม่ได้มีของมีค่าอะไรจะว่าเธอลอบเข้ามาที่จะวางแผนวางบอมมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เพราะว่าประเทศเราก็ไม่ได้มีปัญหากับประเทศอื่นนะแถวนี้นั่นแหละสิครับเอ๊แล้วเธอมีเหตุผลอะไรเนี่ยถึงอยากจะเข้ามาทำงานที่นี่นะเอางี้จะให้ผมเรียกเธอมาคุยได้ก่อนไหมอย่าเลยครับท่านไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะยังไงเนี่ยเธอคงไม่ยอมบอกอะไรเราแน่นะแล้วนี่คุณรู้จะเอาไงดีจะเปลี่ยนตัวใกล้ใหม่ไหม